สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ไปลองคุยคันโทนนะครับใน Mitsubishi Titan 2019เกียร์ธรรมดาครับก็เข้ามาอัปเกรดเปลี่ยนสวิตช์พวงมาลัยแล้วก็เปิดระบบนะครับวันนี้ไปกับพี่หนุ่ยครับก็ตอนนี้ได้เปิดการทำงานไว้แล้วนะครับดูที่ไฟสีเขียวบนเรือนใหม่ครับเดี๋ยวขอออกไปถนนใหญ่ก่อนนะครับดูการใช้งานคุยคอนโทรลใน Mitsubishi Titan ปี2019เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เป็น Titan Cab GLS รุ่นเกียร์ธรรมดาก็เมื่อเราขับรถไปในทางที่ต้องการใช้ความเร็วคงที่นะครับก็เริ่มทำงานในการกดเปิดที่สวิตช์พวงมาลัยนะครับตอนนี้ไฟก็จะขึ้นมาโชว์ที่เรือนใหม่นะครับไฟสัญลักษณ์คุยคอนโทรลก็เมื่อเราขับไปเดี๋ยวคุยคอนโทรลจะเริ่มทำงานเมื่อความเร็วเกิน40นะครับพี่ชิดขวาเลยครับยูเทิร์นข้างหน้าครับเราจะใช้การล็อกความเร็วได้ก็เมื่อความเร็วเกิน40นะครับตอนนี้ลองล็อกเลยก็ได้ครับดึงลงครับแล้วยกขาออกจากคันเร่งล็อกครับตอนนี้รถล็อกแล้วนะครับแต่ว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะต้องยูเทิร์นครับเดี๋ยวลองดูว่าเหยียบเบรกคุยก็จะยกเลิกไปชั่วคราวนะครับเราก็ขับมากลับมาขับแบบปกติตอนนี้เดี๋ยวรอรถไฟไปสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมต่อครับคันนี้เปลี่ยนสวิตช์พวงมาลัยเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นที่มีปุ่มครบทุกปุ่มก็เพิ่มความสวยงามครับตอนนี้คุยเปิดการทำงานสแตนด์บายไว้นะครับเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการก็เดี๋ยวจะกดล็อกความเร็วโดยการดึงสวิตช์ที่พวงมาลัยนะครับด้านขวาดึงสวิตช์ลงถ้าได้ล็อกความเร็วไว้แล้วแล้วมีการเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกหรือกดปุ่มแคนเซิลเพื่อยกเลิกการทำงานนะครับสามารถกลับมาที่ความเร็วสุดท้ายได้โดยการดันสวิตช์ขึ้นจะเป็นการรีซูมครับก็เดี๋ยวพี่จะลองอีกรอบนึงนะครับดึงลงนะครับเพื่อล็อกตอนนี้ลดล็อกความเร็วอยู่นะครับจะหน่วงนิดนึงก็ตอนล็อกครับเวลาขึ้นเนินก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ารถจะเร่งส่งให้ขึ้นเนินตอนนี้ล็อกอยู่ที่60สามารถเพิ่มความเร็วได้โดยการกดปุ่มอะไรอันนี้ลดความเร็วเล่นได้เลยครับพี่ตอนนี้อยู่ที่เกียร์อะไรครับพี่เกียร์3ครับเกียร์3ก็เกียร์3ก็ล็อกได้แล้วนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกียร์นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วแต่ว่าถ้าเราดันความเร็วขึ้นไปนะครับรอบเครื่องสังเกตที่รอบเครื่องตอนนี้มันจะบังคับให้เราเปลี่ยนเกียร์นะครับพี่ลองเปลี่ยนเกียร์ก็ได้ครับเปลี่ยนไปเกียร์4นะครับตอนนี้คุยก็จะก็ทำงานอยู่เหมือนเดิมจะไม่ล็อกแล้วจะหยุดชั่วคราวทีนี้ถ้าต้องการกลับไปที่ความเร็วสุดท้ายดันขึ้นครับตอนนี้รถเร่งขึ้นไปแล้วครับเร่งเองครับเร่งเองยกขาแล้วนะครับตอนนี้จังหวะนี้เราก็จะสามารถพักผ่อนได้ครับแต่ก็อย่าประมาทคือถนนตรงนี้มันเป็นถนนเลียบรถไฟนะครับก็การจราจรค่อนข้างรถเยอะนิดนึงแต่ว่าสามารถเทสได้ครับลองเล่นดูได้กดปุ่มแคนเซิลบนพวงมาลัยก็เป็นการยกเลิกเหมือนกันยกเลิกความเร็วต้องกดใช่ครับแล้วก็สามารถดันขึ้นแต่เดี๋ยวผ่านตรงนี้ก่อนได้ครับชิดซ้ายเนี่ยตรงนี้ได้นะแล้วค่อยไปซ้ายไปทางซ้ายครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นช่วงที่มีเนินขึ้นลงบ่อยๆหรือทางโค้งเยอะๆก็อย่าเพิ่งใช้นะครับจะมีความอันตรายครับไม่เลย
ไปเรื่อยๆครับชิดขวาเกือบขึ้นเกือบม้าโอเคครับสำหรับการทดสอบก็เพียงเท่านี้ครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่หนุ่ยมากนะครับที่เข้ามาเปิดระบบและมาช่วยขับรถรีวิววิธีการใช้งานให้นะครับครับผมสวัสดีครับ